Morning วันที่3ค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเรากำลังจะไปตลาดป่ากันซึ่งเราเปลี่ยนแผนตอนแรกว่าจะนั่งรถ MRT ไปแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนไปว่าเราจะนั่งแท็กซี่ไปแทนเพราะว่าฝนตกแล้วก็ลองคำนวณใน Google Map ดูแล้วนะคะราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะว่าเราไปกัน4คนเพราะฉะนั้นไปแท็กซี่ก็อาจจะคุ้มกว่าแล้วก็ไม่ต้องเดินด้วยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปด้วยรถ MRT ก็ให้นั่งไปลงที่จงชานจูเนียร์ไฮสคูลแล้วก็ต้องเดินต่ออีกประมาณโลนิดๆนะคะหรือว่าจะนั่งแท็กซี่ต่อไปก็ได้แต่ว่าลองดู Google Map แล้วกันว่าของเพื่อนๆโรงแรมอยู่ไกลหรือใกล้แค่ไหนแล้วก็ลองคำนวณค่าใช้จ่ายกันดูอีกทีเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปลาเลยค่ะตอนนี้ถึงที่ Taipei Fish Market แล้วนะคะแล้วก็เข้ามามันก็จะโซนแรกมันจะเป็นโซนพวกของสดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างหอยเชลล์น่ากินมากเลยทุกคนดูนี่นี่717 บาท450 กรัมแต่ตัวมันแบบหนาๆแล้วก็แบบใหญ่ๆน่ากินอะมันต้องนุ่มมากแน่เลยอะอันนี้อูนี่นะคะ892 บาท100 กรัมทุกคนน่ากินมากอะมีทุกอย่างเลยอะคือจะบอกว่าคนเยอะมากทุกคนคือไม่รู้จะไปเอาเตียงมาไว้ตรงไหนนี่ค่ะคือด้านหลังมันจะเป็นโซนปลาต่างๆซูชิต่างๆใช่ไหมแล้วก็เดินมาตรงนี้มันก็จะเป็นโซนแบบเครื่องดื่มก็คือสามารถซื้อไปได้เลยนะคะคือมันไม่ได้มีขายแค่พวกปลาซูชิอะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่ามันข้างหลังมันก็จะมีพวกโซนผักพวกอะไรอย่างนี้ด้วยคือสามารถซื้อกลับไปปรุงที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังของบ้านก็จะเป็นโซนที่เป็นเคาน์เตอร์ให้เข้าไปนั่งกินเดี๋ยวแม่ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าไปนั่งกินไหมแต่ถ้าได้เข้าไปนั่งกินเดี๋ยวจะเก็บค่ามาฝากกันสรุปว่าก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งกินข้างในกันนะคะแบบเคาน์เตอร์ซึ่งมันก็คือการยืนกินอยู่นี่แหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้ต่อแถวอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้เข้าตอนไหนได้ตอนแรกตอนนี้ออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็สั่งเป็นเซตไปนะเซตใหญ่สุดเลย 1,980 บาทแต่เราจะบอกว่าเย็นอยู่ในความญี่ปุ่นนี้ก็สั่งไปเซตใหญ่ 1,980 แล้วก็เดี๋ยวลองชิมกันก่อนแล้วดูก่อนว่ามันเราอยากกินอะไรซ้ำแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะ 7 days and 7 hours since I last heard your voice I know that you felt like you didn't have the choice and I don't blame youNo, I don't blame you. มันไม่ได้หวานเจี๊ยบนะแต่ว่ามันฟินอ่ะมันมีความแบบกลิ่นทะเลเบาๆแล้วก็เนื้อมันเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะยกขาขึ้นมาเลยได้ไหม King crab นะคะทุกคนเมื่อกี้เรากินข้างในใช่ไหม1,980เซตหนึ่งก็คือจะมีทั้งหมดมีซูชิจานหนึ่งมีซาซิมิจานหนึ่งมีคิงแครปกริลอันหนึ่งแล้วก็มีซุปหอยอันหนึ่งสรุปก็คือกิน4 คนก็ลงมาติดแล้วว่าไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มด้วยก็เลยออกมาซื้อตรงที่เป็นแบบบาร์ไอ้ตรงที่เป็นแบบหยิบเอาเองอะแล้วก็กำลังจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปนั่งกินข้างนอกกัน 1,880 เมื่อกี้ 1,980 มีอีก 10% ด้วยก็คือเป็น 2,178 สรุปมื้อนี้ไปเป็น 3-4,000 ก็เมื่อกี้ไปกินตลาดปลามาใช่ไหมก็เฉยๆมากเลยอะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกคือข้างในกินเป็นเซต 1,980 บาทข้างนอกก็ซื้อแบบที่ยิบเอาก็ซื้อเยอะมากเลยซื้อไป1,000 กว่าบาท 1,880ก็รู้สึกว่าเฉยๆทั้งข้างนอกและข้างในแต่ถามว่าข้างนอกอ่ะถูกราคาถูกไหมก็ถูกนะคือเมื่อกิน4 คนคือหลายกล่องมา 1,880 บาทเยอะมากกินไม่ไหวแต่รสชาติมันก็เหมือนบ้านเราอ่ะมันก็ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยจะแคปหน้าต่อแบบว่าตอนชีสเค้กเป็นถ้วยเท่าละ70 บาทอร่อยมากอันนี้ต้องกินถ้าไปก็คือต้องตบด้วยชีสเค้กเป็นของหวานตบท้ายล้างปากเราจะฟินมากเฉยๆนะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่ซีเรียสว่าตอนนี้กำลังจะไปถ่ายรูปที่ตึกไทเป101แต่ว่าฝนตกเยอะมากก็เลยมานั่งพักในสตาร์บัคนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาหลบฝนกันที่ตึกไทเป101ใช่ไหมแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งที่เราจะมาคือร้านติดไทฟงนะคะร้านติดไทฟงอันนี้เป็นสาขาแรกด้วยก็มาถึงนะเขาก็จะให้จองคิวก่อนคือวันนี้บ้างมาดูในร้านเหมือนไม่มีคนเท่าไหร่นะแต่ว่ารอคิว70 นาทีก็อันแรกมาถึงใช่ไหมเราก็ไปตรงโซนที่เขากดบัตรคิวแล้วที่เขาก็จะถามว่ามาจากประเทศไหนแล้วเขาก็ถามว่ามากี่คนก็คือบอกไปเลยว่ามาจากไทยแล้วเรามา4 คนเราก็จะได้เป็นเมนูภาษาไทยมานะคะก็คือเขาจะเปลี่ยนไปตามภาษาของแบบเราว่าเรามาจากประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ได้บัตรคิวมาคิวที่3158นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยให้รอคิว 50-70 นาทีซึ่งตอนเนี้ย3151แล้วอีกประมาณ7 คิวแล้วเดี๋ยวเขาไปกินกันแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้สั่งเยอะเท่าไหร่สั่งก๋วยเตี๋ยวหลงเปาเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวเช้ามาที่ตลาดปลาเยอะมากนะคะทุกคนก็คือเราสั่งเมนูนี้มาจ้าเป็นทัฟเฟิลไฟไรซ์นะคือเป็นข้าวผัดแล้วก็แบบขูดเขาจะมาขูดแบบเห็ดทัฟเฟิลอ่ะโตตรงหน้าเลยแล้วจานหนึ่งอ่ะมันราคา1,200แต่มันจะเป็นข้าวผัดเปล่าๆนะไม่ได้มีเนื้อสัตว์ถ้าเกิดว่าใส่หมู1,300ถ้าใส่หมูถ้าใส่กุ้ง1,400ใส่หมูและกุ้ง1,480แล้วก็เขาจะมาขูดให้ตรงหน้าเราใช้ทั้งหมดสองเขาเรียกว่าอะไรหัวหรืออัน2 ชิ้นเห็ดแล้วก็2 ชิ้นแต่เขาจะเอาเห็ดมาให้เราดมก่อนแล้วก็เขาก็จะเอามาขูดพอขูดเสร็จเขาก็จะเอาไปตักแบ่งใส่ถ้วยให้เราหอมมากคือตอนขูดคือหอมไปทั่วทั้งโต๊ะเลยเห็ดมันไม่มีรสชาติอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีความมันของเห็ดนิดเดียวแล้วก็เป็นความหอมแบบเบาๆไม่แรงมากต้องอมด้วยปากอมแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นจมูกอ๋อหายใจออกทางจมูกหายใจออกอ่ะมันจะได้กลิ่นทุกคนช่วงนี้นะตอนแรกบ้างมันจะไปหาข้าวบ้านไต้หวันกินแต่ว่ามาเจออันนี้ก็เลยสั่งอันนี้ก่อนนะคะก็ถุงเนี่ยเขาก็จะคิดเงินเป็นแบบว่าเขาก็จะคิดตามของที่เราพิมพ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันเหมือนลูกชิ้นปลาที่มีความเหนียวแบบแป้งแบบคูณ200เลเยอร์ไก่ก็มีความเค็มๆนิดนึงโดยรวมก็คือมันจะเป็นความแบบแป้งของทอดของนึ่งแล้วก็มาโรยพริกไทยแล้วก็โรยพริกอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะร้านข้างๆร้านเมื่อกี้ที่ร่างซื้อเลยก็มีร้านชาลงร้านหนึ่งนะชื่อร้านว่า black rock เป็นแบบกบดำใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้แก้วละ45 เหรียญ45 บาทคนนิดนึงร้านเนาะที่นี่เขาจะแบบน้ำแข็งน้อยนะทุกคนบางร้านอาจจะไม่ค่อยถูกจริตเพราะว่าเราชอบกินแบบเย็นๆใช่ปะแต่ว่าที่นี่น้ำแข็งเขาจะน้อยนิดนึงส่วนมากก็จะสั่งเป็น normal ไปเลยไม่เอาแบบน้อยนะเพราะว่ามันยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ไข่หมูอร่อยมันจะแบบนิ่มนิดนึงนะถ้าคนชอบผัดแข็งอาจจะไม่ชอบมันจะนิ่มๆหนุบๆเหนียวแล้วก็หอมน้ำตาลสายแดงข้างบนเป็นนมสดนะคะไม่หวานเกินไปดูไข่มุกนี้ สั่งเมนูนี้ไป Fryer Valtuga Pearl Fresh Meal 65 บาทได้มาแล้วค่ะสรุปว่าของร้านแชร์ทีจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันก็คือเขาจะเบิร์นไฟข้างบนนะคะ65 บาทนะบอกแล้วใช่ปะก่อนกินเขาบอกว่าให้คนก่อนข้างบนจะเป็นแบบครีมมูสนะถ้าคนชอบกินแบบนมสดอ่ะจะชอบมากนมสดหอมมากแล้วก็ไข่มุกมีความหวานนิดไข่มุกอันเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบบราวน์ชูการ์มันจะเป็น แบบธรรมดาแต่ว่ามีความหนึบหนึบกำลังอร่อยก็จากที่เดินตามหามานานใช่ปะอย่างที่บอกว่าตอนแรกตั้งใจจะมาหาข้าวปั้นไต้หวันแล้วก็สุดท้ายจะถอดใจแล้วจะไปนั่งกินกาแฟที่สตาร์บัคส์แต่ว่าเจอพอดีจ้าก็อันนี้เป็นร้านแบบน่าจะสมัยใหม่หน่อยไม่ได้แบบโบราณเหมือนที่ตอนแรกแบบผ่านเรฟเฟรนซ์มาก็ร้านเนี่ยเขามี2แบบมีแบบเครปแบบกรอบๆอ่ะแล้วก็มีที่เป็นแบบไรซ์บอลก็คือข้าวปั้นใช่ไหมก็เลยซื้อมา2แบบเลยนะคะแล้วก็เลือกไส้ได้มีหลายไส้มากก็เลือกไส้ที่เขาแบบติดดาวไว้ว่าแนะนำอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็มีหลายราคานะแต่อันที่ปังเลือกมาก็จะมีโอเนียนชิคเก้นไรซ์บอลนะคะ70 บาทแล้วก็จะมีไอเนี่ยกะเพราหมูอยากรู้ว่ากะเพราเขาจะเป็นยังไงนะก็ลองกะเพราหมูที่เป็นไอตัวเครปนะคะ70 บาทเหมือนกันเดี๋ยวจะไปลองชิมกันในที่สุดก็จะได้กินแล้วค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวมาชิมกันคืออันเนี้ยไรซ์บอลหนักมากคือข้าวเหนียวแบบแน่นๆจุกๆอ่ะกินคือเอาจริงๆอ่ะโดนขาปะคือเอาจริงๆคือได้2 มื้ออ่ะกลางวันเช้ากลางวันได้เลยอ่ะเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนละกันนะคะเบาๆข้างนอกมันจะเป็นแป้งเครปนุ่มๆนะแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะมีความแบบมีแผ่นแป้งกรอบๆแล้วก็จะเป็นมีหมูสับมีผักมีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะมีความเป็นกะเพราหรือเปล่ามันไม่ได้รู้สึกกะเพราขนาดนั้นนะแต่มันก็พอจะนึกถึงกันได้อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าคิดว่าไม่ใช่กะเพราก็อร่อยดีอ่ะก็มีความเค็มๆนิดนึงแต่ไม่ได้เค็มมากนะคือพอดีค่ะแล้วก็มีพวกข้าวโพดมีพริกนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เผ็ดมากเด็กกินได้ประมาณนี้อันนี้70 บาทนะแล้วอันนี้เป็นไรซ์บอลนะคะเลือกมาเป็นโอเนียนชิคเก้นนะก็คือเป็นไก่ผัดหัวหอมสีก็คือไก่ผัดหัวหอมเลยมันจะเป็นฟิลแบบจืดๆนิดนึงอ่ะแล้วข้างบนกับข้างล่างก็คือเป็นข้าวเหนียวแน่นๆอันนี้ก็70 บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากตามมานะคะก็คือจริงๆอาจจะลองเสิร์ชชื่อร้านว่า Joy's Love ก็ได้คือร้านมันจะอยู่ตรง Taipei Main Station ออกทางออกZ2นะคะคือตัว Taipei Main Station อ่ะมันใหญ่มากๆทุกคนมันมีทางออกทั้งแบบ X Y Z ไม่รู้มีตั้งแต่ A B C D E F G หรือเปล่าแต่อันนี้อยู่Z2นะคะคือพอออกZ2มาโผล่หน้าขึ้นมามันจะเป็นห้างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องข้ามทางม้าลายมาเราเห็นห้างนั้นเลยก็คือตัวไทเปเมนอ่ะมันกว้างมากทุกคนก็คือให้เพื่อนๆออกจากไทเปเมนสเตชันZ2ใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนๆจะเจอห้างหนึ่งคือมันจะเป็นห้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างจะมีชาแนลอยู่ก็คือให้เดินมาด้านหลังห้างขวาก็คือหันหน้าเข้าห้างนะห้างอยู่ด้านขวามือนะคะก็คือเดินมาข้างหลังแล้วก็จะเจอสตาร์บัคอยู่หัวมุมแล้วก็มียังเยอะอยู่เป็นร้านจอยเซิร์ฟก็อาจจะเปิดแมปเพิ่มช่วยกันก็ได้นะคะลองมาดูทุกคนก็หลังจากลงมาจากที่สตาร์บัคเราก็เลยจะลงมากินไก่ทอดกันนะคะชื่อร้านว่า J&G 1973เป็นร้านแบบอันดับ1ของไต้หวันนะร้านไก่ทอดเดี๋ยวไปลองชิมกันได้มาแล้วไก่ทอดค่ะนั่งสั่งเป็นตัวซิกเนเจอร์บอกคอนชิคเก้นมันจะมีให้เลือกไซส์ M กับไซส์ L นะก็เลือกไซส์ M มานะคะราคา80 บาทเขาถามเราว่าสไปซี่ไหมซึ่งบ้างเลยแบบสไปซี่มานะจ๊ะก็ประมาณ10 ชิ้นนะทุกคนซึ่งชิ้นหนึ่งขนาดประมาณนี้มันออกหวานอ่ะแป้งกรอบดีมีรสพริกนิดๆเผ็ดๆหน่อยๆแต่ว่าตัวโรยรวมแล้วว่าไม่ค่อยถูกปากแป้งเท่าไหร่แป้งไม่ชอบกินไก่หวานมาตามหาร้านชานมอีกร้านที่เป็นร้านดังนะคะชื่อร้านว่าอู้สื่อร้านนะก็คือเป็นเลข50ที่ทุกคนน่าจะคุ้นตากันดีนี่โลโก้นะเหมือนรองเท้าสกอร์ป่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือเราไปหลายที่เหมือนกันนะแต่ว่าเราหาไม่เจอเลยเว้ยแล้วอันนี้ก็เลยเปิดแมปดู แล้วก็มันมีตรงนี้เดินมาประมาณ14นาทีอันนี้อยู่ตรงสถานีช่างเจ้าเทมเพิลสักอย่างช่างดาวช่างดาวไม่ใช่ช่างดาว S H A N G D A O Temple ทางออกหนึ่งขึ้นมาอยู่ข้างหลังเนี่ยข้ามทางม้าลายมาเจอไปค่ะได้มาแล้วนะคะแก้วนี้ก็คือ Big Bubble Milk Tea นะแบบแก้วเล็ก40 บาทใส่เอ็มรสชาติเหมือนแบบคาหมูโอชายะมันเลเวลเดียวกันป่ะโอชายะนะครับก็คือเป็นชานมแบบหวานนิดนึงแต่เนี่ยคือเราสั่งแบบปกตินะเพราะเราไม่แน่ใจว่าปกติของเขามันเท่าไหร่ก็เลยยังไม่กล้าลดแล้วก็อันนี้น้ำแข็งปกตินะคะเย็นกำลังดีเราว่าคนไทยที่ชอบกินแบบพวกคาหมูอะไรเงี้ยแบบทานนมปกติเลยแล้วก็เป็นแบบไข่มุกปกติไม่ได้เป็นบราวน์ชูการ์อะไรเงี้ยก็น่าจะชอบถ้าเราชิมได้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแป้งก็จะมากินจับลีชูเพราะว่าเข้าไปในมูจิมาก็มีสำลีขายนะคะจะเอามาชิมรอเล่นมันคือใส่ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันสำลีชัดๆอ่ะมันไซส์ใหม่บ้านเราเลยได้มาแล้วนะคะนี่เป็นบราวน์ชูการ์นะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันอร่อยแต่ว่าสำหรับแป้งหวานไปหน่อยเด้อหอมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เป็นร้านแรกที่รู้สึกว่าหอมปกติร้านที่หอมน้ำตาลทรายแดงมากๆสำหรับแป้งอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะติดเปรี้ยวตรงปลายนิดนึงแต่ร้านเนี้ยไม่ติดเปรี้ยวไข่มุกแป้งว่าให้มาพอดีมากคือไม่ได้ดูดแล้วแบบจะไข่มุกแบบพึ่บอ่ะคือไข่มุกกับน้ำมาพอดีกันแล้วก็ไข่มุกมีความหนึบพอดีไม่นิ่มไปไม่แข็งไปชอบนะ55 บาทดีมากอันนี้ข้ามมาฟังหลิงเซียแล้วนะทุกคนก็แบบแบบแค่อันละ2 อันไอ้เจ๊400 บาทเองอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ชื่อเมนูว่าเบิร์ดเอกคลาสสิกไข่นกกระทาหรือไข่นกธรรมดาคือไข่นกกระทาเมื่อกี้เห็นอ๋อแต่มันไม่เห็นเหมือนมันไม่เหมือนมีไข่แดงเลยเนาะมีอ๋อมีเหรอทาซอสเยอะไปเค็มเลยเขามีซอสให้เลือกเยอะมากทุกคนแบบแป้งทา4 ซอสหลักๆแล้วก็จะมีแบบขวดให้บีบๆด้วยก็อร่อยดีค่ะก็เหมือนไข่นกกระทาบ้านเราข้างนอกก็เป็นเปลือกกรอบๆอะไรเงี้ยข้างในก็นุ่มๆนี่ไข่แดงแล้วก็เลือกซอสได้ตามใจเลยไม้ละ25 บาทถ้าโรยชีสถ้าราดชีส45 บาทกำลังรอกริลชิคเก้นโรลอยู่นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะใช่อันนี้เป็นไก่แล้วก็ข้างในเป็นข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองพิสูจน์นะ Spicy I pepper Thank you นี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนเป็นกริลชิคเก้นโรนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าข้างในจะมีข้าวแบบที่เรากินหรือเปล่าหรือว่าเป็นไก่ย่างหรือเฉยๆก็อันนี้สั่ง2 รสมีรสเปปเปอร์กับรสสไปซ์รสสไปซี่นะคะอันนี้สไปซี่มันจะมีโรยผงพริกเพิ่มชิ้นละ45 3 ชิ้น 120เดี๋ยวชิมรสเปปเปอร์ก่อนละกันไก่ย่างแต่หนังกรอบมากไม่ไหวว่ะทุกคนอร่อยไก่ข้างในนุ่มแล้วข้างนอกหนังกรอบมากดีมากินนะอันนี้ต้อง กระพุ้งเหม็นมาแล้วจ้าเดี๋ยวชิมเลยนะอันนี้กล่องละ50 บาทนะคะอยู่ในซีเหมือนติงไม่มีกลิ่นก็ไม่กลิ่นแหละแต่ไม่แย่ขนาดนั้นอ่ะลองดมดูเฉยๆยังไม่กลิ่นดมได้หรอจิ้มกันไม่มีกลิ่นกล่องละ50 บาทเขาจะถามด้วยว่าเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดอันนี้เอาเผ็ดมาลูกชิ้นปลาในหม่าล่าไม้ละ30 บาทนะคะมี4 ลูกแล้วก็เขาก็โรยไม่แน่ใจว่าพริกไทยหรือเปล่านะมานิดนึงเดี๋ยวชิมกันอร่อยเป็นลูกชิ้นปลาเลยแล้วก็ความหม่าล่ามันดีอ่ะคือชอบหม่าล่าไต้หวันนะเจอขนมอันใหม่เป็นแบบคุ้งผงถั่วแล้วก็แบบว่ามีไส้งาดำไส้ถั่วแดงมันเป็นแป้งโมจิอ่ะห่อไส้งาดำไส้ถั่วแดงแล้วก็อีกอันไส้อะไรไม่รู้อ่ะไส้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองชิมแล้วกันทุกคนแล้วเขาก็จะไปคุ้งผงถั่วทีเป็นแป้งนิ่มๆนะคะอันนี้30 บาทถ้าใส่กล่อง50 บาทก็คือได้เยอะกว่าคือถ้าเรากัดไปแล้วมันจะเป็นขุยผงเต็มคอเราเลยอย่างงี้ป่ะอันนี้น่าจะงาดำนะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวให้ตากล้องชิมคือตัวแป้งหรือไส้ข้างในสักอย่างเขาจะหวานๆแล้วข้างนอกก็จะเป็นผงแบบถั่วมันก็จะหอมเบาๆแล้วก็หวานแล้วก็นุ่มๆเหนียวถ้าคนชอบกินพวกแป้งดังโหโมจิอะไรเงี้ยเราว่าชอบป้าไปอย่างเร็วอร่อยไหมอร่อยแต่ก็คือบางแปลงมาเซเว่นแล้วก็เจอนมถั่วนะที่นี่เหมือนคนเขาชอบกินถั่วแบบมากๆอ่ะหรือว่ามันเป็นของที่มีเยอะก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราชอบกินถั่วแล้วก็ชอบกินอะไรที่มันแบบนมกินถั่วเนยถั่วอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาลองชิมจำราคาไม่ได้น่าจะ20 กว่าบาทไม่ได้มีทุกเซเว่นด้วยนะเพราะว่าเราไปมาหลายเซเว่นมากแล้วแต่ว่าไม่เจอเลยแล้วมาเจอตอนนี้คืออยู่หลังอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกกำลังจะไปกินข้าวเราก็เลยเจอก็เลยแวะซื้อมาชิมดูไม่ช็อกคือมันหวานมากหวานแล้วก็มีความแบบเหนียวคอนิดนึงคือมันไม่ได้แบบลื่นปื้ดเหมือนแบบนมที่เรากินแต่มันก็ไม่ได้หนืดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เหลวแบบปกติแต่มันหวานแบบหวานแล้วก็แค่มีกลิ่นถั่วแต่ว่าเราชอบกินถั่วตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะทุกคนก็มันจะอยู่ด้านหลังของอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แวะมาอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกก็แวะมากินได้แต่เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ตามรีวิวเขามาอีกทีชื่อร้านว่าเชียงหยวนเสี่ยวหลงเปานะคะก็มีสั่งเป็นแบบเสี่ยวหลงเปานึ่งแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าทอดแล้วก็มีของกินเล่นอื่นๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้อาหารมาแล้วส่วนมากราคาก็จะอยู่ที่แบบ140 200 220อะไรประมาณนี้ก็คือ100 กว่าถึง 200 กว่านะคะเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าค่าไหนอีกหนึ่งเกร็ดน่ารู้วันนี้นะคะทุกคนก็คือจริงๆเรื่องนี้เจอตั้งแต่วันแรกๆที่มาที่ไต้หวันแหละก็คือมันไม่ค่อยมีถังขยะเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดใช่ไหมเขาจะมีถังขยะหัวกับท้ายตลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างทางเดินยาวๆแล้วก็ตามร้านขายของกินก็ตามอะไรเงี้ยไม่มีถังขยะให้เราก็เลยจะกลายเป็นภาระว่าคือเราก็ต้องอยากกินหลายอย่างใช่ไหมก็จะมีกล่องมีถุงมีอะไรกินหมดไม่หมดบ้างก็ต้องถือไปจนถึงท้ายตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ตามข้างทางที่เราเดินทั่วไปเลยถังขยะมีค่อนข้างน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นทริคของกลุ่มเราจะใช้วิธีก็คือเอาถุงพลาสติกพกมาด้วยแล้วก็เอาไว้ใส่เป็นถุงขยะแล้วก็เดินนิ้วไปเนาะเวลากินอะไรมันจะได้สะดวกแล้วก็ถือได้ง่ายเพราะเจอถังขยะก็คือทิ้งทั้งถุงได้เลยประมาณนี้แต่ว่ามันจะต่างกับ ญี่ปุ่นคือหลายคนก็จะบอกว่าญี่ปุ่นก็ไม่มีถังขยะเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เดินกินเนอะหรอปะคือพอเขาไม่เดินกินอ่ะเขากินที่หน้าร้านคือเขากินปั๊บแล้วเขาแต่ละร้านเขาจะมีถังขยะให้ทิ้งตรงนั้นเลยเพื่อให้แบบบ้านเมืองมันไม่สกปรกแต่ว่าที่นี่บ้านเมืองก็ไม่ได้สกปรกนะแต่หมายถึงว่าเขาไม่มีถังขยะให้อ่ะเพราะฉะนั้นเอาทิ้งเราไปใช้ก็ได้ก็คือพกถุงพลาสติกออกไปด้วยเนาะจะได้แบบมีที่ทิ้งขยะเนี่ยก็เดินเที่ยวไปตามทางแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่กลุ่มเราใช้ก็คือเราจะเข้าไปในร้านที่เป็นแบบ convenience store พวกเซเว่นแบบที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปทิ้งตรงโซนที่มันเป็นทิ้งขยะแบบที่เขาไว้ทำมาม่านู่นนี่อะไรเงี้ยจะมีถังขยะอยู่ข้างใต้ก็ไปทิ้งในนั้นแทนนั่นจ้ะแล้วก็วันนี้บ้างอยู่ที่ไต้หวันเป็นวันสุดท้ายนะคะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตรู่เลยอ่ะบ้างต้องกลับแล้วก็คือบ้างขึ้นเครื่องนกสกู๊ตนะคะที่ก็เราก็จะนั่งกลับไปที่เถาหยวนแอร์พอร์ตตอนคือเครื่องขึ้น 9:40 เพราะฉะนั้นเราต้องไปถึงสนามบินประมาณ 7 โมงไม่เกิน 8 โมงเพื่อเช็คอินนะจ๊ะขอพูดถึงที่พักนิดนึงนะทุกคนก็คือจริงๆเราหาเก่าแบบมันจะง่ายเพราะว่าเราพักอยู่ตรงใกล้ๆกับสถานีของเถาหยวนแอร์พอร์ตเลยก็คือเหมือนพอเรานั่งรถไฟจากที่นู่นมาใช่ไหมแล้วก็มาลงสุดทางก็คือมันจะเป็นที่พักเราอยู่ตรงไทเปเมนสเตชันแต่อยากจะบอกว่าคือถ้าเกิดถามว่าเราพักที่ไหนเราพักที่ฟอร์จูนให้ยาโฮเทลโรงแรมของเราอ่ะมันจะอยู่แบบมันก็ไม่ถึงกับกลางซะทีเดียวนะแต่ว่ามันเดินได้ทั้งไทเปเมนสเตชันแล้วก็เปิดซึ่งจะบอกเพื่อนๆว่าคนที่อยากจะพักไทเปเมนสเตชันอ่ะคือไทเปเมนสเตชันอ่ะมันกว้างมากมันจะมากยังไงมันใหญ่มากแล้วมันมีทางออกแบบทั้ง X Y Z อ่ะเราแค่ Y ก็คือ20กว่าทางออก X อีก Z อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบยุ่งเหยิงแล้วมันเชื่อมกันหมดแบบไปหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่ดูที่พักอ่ะอยากให้เลือกดีๆไม่ใช่ว่าดูว่าใกล้ไทเปเมนสเตชันเราก็แบบโอเคอะไรเงี้ยเพราะตอนของเราเลือกของเราใกล้ทั้งเบยเหมือนแต่ว่าใน Google แนะนำว่าเราอ่ะใกล้ไทเปเมนสเตชันแต่พอเดินจริงๆแล้วอ่ะไทเปเมนสเตชันมันอยู่ Y1 แต่เราอยู่ Y19 อ่ะคือเดินไกลมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกเรื่องที่พักไปก็คือพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็จะเดินจากที่พักไปที่เถาหยวนแอร์พอร์ตสเตชันก็คือมันห่างกันไม่เยอะค่ะแบบเดินได้ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นทางตรงอย่างเดียวด้วยนะแล้วก็นั่งจากตรงนั้นไปที่สนามบินประมาณ 35-40 นาทีเท่านั้นแล้วก็คิดว่าจะไปให้ถึงประมาณแบบไม่เกิน 5:40 เพื่อที่จะได้นั่งขบวนแล้วก็ออกไปนะคะมาแล้วทุกคนมาชิมกันก็นี่นะคะมีสั่งไปมีเสี่ยวหลงเปา2แบบแต่ที่ยากคือไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนราคาห่างกัน10 บาท140กับ150แล้วก็มีอันเนี้ยต้องเคยกินตอนเด็กๆสมัยไปแบบไปเที่ยวจีนหลายๆรอบก็จะมีอันเนี้ยตลอดเลยข้างในอ่ะมันจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นไส้พุทรานะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเอาไปทอดอะไรเงี้ยหั่นเป็นชิ้น3 เหลี่ยมตอนนั้นคือแบบไปร้านอาหารไหนที่จีนก็คือต้องมีอันเนี้ยเสิร์ฟแล้วก็อันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นแป้งแล้วก็เป็นไส้ผักใช่ไหมแล้วก็ไปทอดอันนี้นะคะเพิ่งมาสดๆเลยเมื่อกี้เป็นเกี๊ยวซ่าเอามาชิมกันเลยดีกว่ามาค่ะมาชิมต่อร้านนี้เขาให้ปรุงน้ำจิ้มเองด้วยและนี่ก็คือเป็นการปรุงน้ำจิ้มแบบนี่ก็คือการปรุงน้ำจิ้มแบบงงๆมาเอามาชิมอันนี้ละกันเห็นน้ำซุปนี่ไหมแตกวิธีกินนะคะจุ่มแล้วก็มากินโอ้ยน่าจะเป็นไส้หมูเลยแล้วก็เป็นแบบบอกไม่ถูกแต่อร่อยน้ำซุปก็กลมกล่อมแบบนี้มากถ้ากินมาชิมของทอดกันบ้างครับผมมาเลย mà mìnhเราก็ไม่ได้ชอบกินพิซซ่าตีนขนาดนั้นนะบอกว่ามันแบบเนื้อเนียนละเอียดอร่อยแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบกินงาแต่ไม่ชอบเพราะงามันเยอะมากทุกอย่างอร่อยมากค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านแล้ว แล้วก็ที่กำลังจะนั่งเถาหยวนแอร์พอร์ต MRT ไปที่สนามบินนะแต่ว่าที่นี่เขาจะเปิดตี5:50ซึ่งตอนนี้เพิ่งจะตี5:20แล้วก็ขบวนแรกเขาวิ่ง6 โมงไงรีบมาทำไมเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาแวะกินอะไรก่อนเพราะว่าบอร์ดดิ้งไทม์8:55แต่ว่าตอนนี้ประมาณ8:15นะคะก็จริงเดินทางมาก็ง่ายนะจากที่พักแนะนำเลยแล้วก็ค่ารถแค่150 บาทเองก็คือสำหรับทริปนี้นะคะเป็นทริปกินแหลกตัวแต่ที่ไทเปของจริงนะทุกคนก็ทริปนี้ทั้งหมด6 วัน 5 คืนนะคะสำหรับคนที่ชอบกินก็แนะนำให้มานะถือว่ามาสักครั้งดูก่อนว่าชอบไม่ชอบยังไงเพราะว่าราคาการเดินทางแล้วก็ราคาของกินเนี่ยค่อนข้างถูกแบบมากๆแล้วถ้ามาหลายๆคนเงี้ยก็หันกันได้แบบถือว่าโอเคมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้แบงค์ด้วยนะคะวันนี้เอาไว้กันละค่ะบ๊ายบาย